ในวันที่โลกรุมเราอายุผมก็ปาเข้าไป60ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างความทันสมัยเข้ามาเยือนครูก็ต้องปรับตัวเองให้ทันสมัยไปพร้อมกับเด็กทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนผมไม่ได้คือจิตวิญญาณของความเป็นครู